คือตั้งแต่รับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังไม่ได้ทานข้าวหัวหน้าพรรคเลยแล้วก็จริงๆก็อยากจะมีพรรคร่วมอีกหลายท่านนะคะที่ไม่ได้อยู่ในกองงอก็อยากคุยกันนิดนึงว่ายังไงบ้างเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าจริงปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีวาระสำคัญไม่กี่เรื่องแต่ว่ามาเจอกันแล้วก็คุยกันมากกว่านะคะแล้วก็จะอัปเดตให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเราทำอะไรต่อบ้างแล้วก็ขอคอมเมนต์รวมๆอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่เราเสร็จฐานแล้วนะคะเราก็จะคุยว่าใครมีความคิดเห็นอะไรแล้วจริงๆหลายท่านก็มีประสบการณ์มากพอได้คุยได้มีเวทีที่มันสบายๆหน่อยค่ะมันก็จะได้ประโยชน์จากท่านเยอะคือขอกลับมาทานข้าวเรกูล่าเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้ทาน2เดือนแล้วยังข่าว3วันนะคะ2เดือนแล้วนะก็เลยคิดว่าจะกลับมาเดือนละครั้งเหมือนเดิมนะคะก็เป็นวาระแรกที่เราคิดว่าจะกลับมาแล้วก็คุยกัน